กลับมาอยู่กับเรา2คนต่อนะครับกับช่วงทีสรานั่นเองครับซึ่งแน่นอนว่าช่วงนี้นะครับเรามีข่าวสารที่น่าสนใจจากทั่วโลกนะครับมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยครับแต่ก่อนอื่นที่จะมีข่าวสารมาฝากกันของน้องเลยคะนี่เลยครับอ้าวของอะไรคุณวันเกิดคุณผ่านไปแล้ววันนี้วันอะไรวันนี้วันอะไรวันอังคารไงคุณวันอะไรคุณผู้ชมเราต้องวันอังคารอยู่แล้วอันนั้นน่ะรู้แล้ววันพิเศษวันพิเศษวันอะไรอ่ะวันวาเลนไทน์นูโรนแซยิดวันวาเลนไทน์ของขวัญวันวาเลนไทน์จริงๆวันนี้เนี่ยเรานะครับมีไอเดียดีๆในการซื้อของฝากสำหรับวาเลนไทน์ฝากคุณผู้ชมกันด้วยก็นี่ไงเดี๋ยวพี่ดูเป็นไอเดียนะเราไปซื้อให้น้องนะได้ได้ได้โอเคขอไอเดียหน่อยขอไอเดียหน่อยส่วนจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าค่ะครับทีสุดแล้วมาเริ่มกันที่สิ่งแรกดีกว่าเรียกได้ว่าของขวัญวันวาเลนไทน์ที่คนได้เนี่ยน่าจะค่อนข้างดีใจและตื่นเต้นพอสมควรการเจออะไรที่เราแนะนำคือสมาร์ทโฟนอยากได้เหมือนกันถูกต้องนะครับสมาร์ทโฟนที่สำหรับคุณผู้ชายที่ชอบกันเยอะๆแน่นอนว่าถ้าซื้อแล้วประมาณ 80-90% ถูกใจน่าจะเป็น iPhone ทำไมโฟนตัวเล็กเยอะขนาดนั้นน่าจะหรือไม่ก็เป็น Samsung Galaxy S7 Edge อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยหรือไปซื้อสมาร์ทโฟนเนี่ยตัวแฟลกชิปคนรับอยากได้แน่นอนก็เป็นลองศึกษาดูนะครับสำหรับมือถือตัวแฟกชิปต่างๆในตลาดตอนนี้ซึ่งเป็นหน้าจอใหญ่ๆเนี่ยผู้ชายก็จะพกถนัดหน่อยแต่ในมุมผู้หญิงเนี่ยบางทีถ้าซื้อจอใหญ่ไปไม่ชอบอีกคือประมาณว่ามือเดียวใช้งานไม่ถนัดก็อาจจะลดลงมาเป็น iPhone 7หรือว่า Galaxy S7 หรือว่า Huawei Mate 9หรือว่า P9 ธรรมดาให้มันเล็กลงนิดนึงเท่านั้นเองใช่ก็อยู่ที่เรื่องของไซซิ่งแล้วก็ความต้องการด้วยเนาะแล้วก็อยู่ที่กำลังทรัพย์ด้วยสำคัญมากสำคัญมากอย่างแรกก่อนที่จะซื้ออะไรดูทรัพย์เราก่อนไม่ใช่ว่าเฮ้ยอยากจะเซอร์ไพรส์แฟนซื้อมือถือ 3-4 หมื่นรักก็เข้าใจว่ารักแหละแต่บางทีก็ต้องดูความสามารถแล้วก็ดูกำลังทรัพย์ของตัวเองด้วยพอดีว่าต้องจริงๆต้องดูว่าถ้าให้เขาแล้วเราต้องแบบขัดสนมากเนี่ยก็อย่าพึ่งดีกว่าอย่าพึ่งไปกู้หนี้ยืมสินให้เขาเลยนะคะก็จริงๆแล้ววันวาเลนไทน์เนาะก็ให้ทุกคนรักไม่จำเป็นต้องเป็นคนรักที่เป็นแฟนฮะอาจจะเป็นพ่อแม่อาจจะหลายๆคนบอกว่าเอ้ยคุณพ่อมือถือเก่าแล้วอยากซื้อมือถือใหม่ให้คุณพ่อก็ได้ก็ถือว่าโอเคแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องดูในเรื่องของกำลังทรัพย์ของเราด้วยใช่เมื่อกี้พี่ทีพูดมาถึงเรื่องของหัวเว่ยจริงๆหัวเว่ยปีนี้ซีรีส์เมท9มาแรงหลายๆคนเริ่มจะหาเป็นของขวัญกันแล้วเหมือนกันนะคะเพราะว่าเมท9เนี่ยมี3ซีรีส์ก็คือตัวเมท9ธรรมดาตัวเมท9โปรแล้วก็เมท9ปอร์เช่ดีไซน์หรือถ้าใครมองหารุ่นถูกก็มีรุ่น GR ด้วยซีรีส์ล่างลงมาหน่อยนะครับนะคะราคาไม่ถึงหมื่นด้วยก็จะเป็นการเน้นเรื่องกล้องแล้วก็มาพร้อมกับกล้องคู่ที่เป็นจุดขายของเขาด้วยนะแต่ถ้าเกิดว่ามือถือรู้สึกเฮ้ยหมื่นกว่า20,000 30,000แพงไปอ่ะยังไม่มีตังค์ซื้อเคส199ให้ก่อนได้ป่าววะก็ซื้อเคสดีๆหน่อยก็ได้ไม่คือบางทีเนี่ยเราไม่ต้องซื้อก็ได้นะเคสเดี๋ยวนี้ DIY ทำเองน่ารักน่ารักเยอะเลยนะหรือบางทีก็ดูว่าแฟนเราใช้รุ่นอะไรนะครับแล้วก็พยายามอ่ะใช้มือถือเคสที่มันแบบทำมาคู่กันแมทช์กันอะไรดูฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งไปอีกนะครับเดี๋ยวนี้เขามีเคส DIY ในเก่งบอกด้วยคือประมาณว่าหยิบขึ้นมาก็รู้เลยว่าเฮ้ยแฟนกันแน่นอนหรือไม่แบบเคสคู่กันมีผู้หญิงก็จะเป็นคริสตัลเป็นอะไรของเป็นมีอะไรให้เลือกเล่นเยอะนะครับเดี๋ยวนี้ค่ะหรือจะลงทุนทำเองก็ได้ใช้งบประมาณร้อยเดียวก็ทำได้ละร้อยเดียวทำได้หลายเคสด้วยทำเองได้เลยบางคนอยากจะเอารูปแฟนรูปคู่กันเป็นลายเคสหลังนี้หรือเปล่าก็สามารถทำได้ก็ยิ่งเหมาะกับวันวาเลนไทน์ดีด้วยนะแล้วก็ไม่เปลืองตังค์ด้วยค่ะแกจะตัวต่อมาของเรานะคะก็คือเรื่องของกล้องถ่ายภาพแน่นอนว่าใครที่ยุคสมัยนี้เล่นโซเชียลมีเดียเนี่ยกล้องถ่ายรูปถือว่าเป็นสิ่งสำคัญค่ะหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยมือมีมือถือแล้วมีกล้องทำไมแต่บอกว่าไม่เหมือนกันหลังๆเนี่ยถึงว่ามือถือจะมีกล้องคู่มีเลนส์คู่ต่างๆแต่ความแบบความเนียนของรูปอย่างเงี้ยยังไงก็ยังสู้กล้องไม่ได้ความโบเก้อะไรตัวนี้สู้กันไม่ได้หลายคนอยากจะเอาโบเก้มาให้มันเป็นกลมๆดวงๆเลยมือถือก็ยังไม่สามารถทำได้ดีขนาดนั้นก็นะมันขึ้นอยู่กับมุมมองคนถ่ายด้วยแหละแต่ว่าความสวยงามสู้กล้องไม่ได้หรอกนะแต่ถ้าเกิดบัดเจ็ตน้อยลงมากว่านั้นแต่อยากได้อะไรที่ล้ำแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันได้เยอะนะเก่งว่าสมาร์ทวอชก็ช่วยได้ใช่ตอนแรกๆเนี่ยต้องบอกว่าสมาร์ทวอชยังดูไกลตัวเราแล้วหลายคนไม่ค่อยใส่แต่หลังๆเนี่ยเริ่มมีแบบ Apple Watch ขึ้นมา มี Samsung Gear ต่างๆมี Huawei มี Android Wear ต่างๆเนี่ยราคาจับต้องได้ขึ้นใช่แล้วที่สำคัญคือมันทำให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นคือมันแจ้งเตือน notification ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอีเมล LINE เด้งหรือว่าเอ้ยวันนี้ต้องทำงานอะไรบ้างเงี้ยใช่ถึงแม้ว่าเก่งอย่างที่เก่งบอกมาเนี่ยคุณสมบัติค่อนข้างครบถ้วนหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยไม่ค่อยชอบดีไซน์ของฝั่ง Android Wear เท่าไ
Apple Watch ก็มีให้เลือกเหมือนกันโอ้มีหลายค่ายมีหลายค่ายตอนนี้เนี่ยมีให้เลือกเยอะเลยทีเดียวนะครับรวมถึงตอนนี้มีสายให้เลือกเยอะมากด้วยก็จริงๆมีหลายอย่างให้เลือกแหละนะครับในวันวาเลนไทน์เนี่ยอย่างที่บอกไปมือถือไปก็แล้วใช่ไหมกล้องก็แล้วสมาร์ทวอทด้วยแล้วก็เกมเมอร์ล่ะคุณมีแนะนำอะไรบ้างเกมเมอร์สำหรับคุณถ้าเป็นเกมเมอร์นะเก่งมองว่าอย่างนี้ดีกว่าเป็นโน้ตบุ๊กไหมเพราะว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยนอกจากที่จะใช้เล่นเกมได้ใช้ทำงานได้ด้วยก็จริงๆสิ่งที่เรามาแนะนำกันในวันนี้เนี่ยขอบอกว่าจริงๆราคาก็อาจจะแตกต่างกันไปบ้างบางคนอาจจะมีงบมากกว่านี้ก็อาจจะซื้อได้ดีกว่านี้หรือว่าอาจจะนอกเหนือจากนี้นะครับแต่อันนี้เราแนะนำที่มันเป็นกลางๆไว้แล้วกันแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากมองหาของที่งบไม่ได้สูงมากแต่ยังเป็นแกดเจ็ตอยู่นะคะก็มีตั้งแต่พวกตั้งไดรฟ์น่ารักน่ารักลำโพงพกพาก็ได้นะครับหูฟังก็ยังได้อยู่นะถูกหรือว่าถ้าเกิดใครจะมองเป็นแบบเป็น external hard drive ก็ได้สำหรับคนที่มีข้อมูลเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็ดูให้เหมาะสมนะคะแต่ที่สำคัญที่สุดคืองบประมาณที่คุณมีสำคัญที่สุดจะให้ของใครให้เขามีความสุขเราก็ต้องมีความสุขด้วยนะอย่าเปลี่ยนตัวเองนะคะและนี่แหละครับก็เป็นสิ่งน่าสนใจนะครับที่มาฝากกันในช่วงนี้นะครับตอนนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อกับที recommend ครับค่ะที่ Tech